بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาที่พระองค์เมตตาให้ผมได้มีโอกาสกลับมารับใช้ศาสนาของพระองค์อีกครั้งหนึ่งพี่น้องหลายคนก็ถามข่าวคราวด้วยความห่วงใยเพราะอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยเป็นคนขี้โรคมาตั้งแต่เล็กๆเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกโรงพยาบาลในตัวนี่พรุนไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งก็เข้าโรงพยาบาลเงียบๆไม่อยากจะให้คนอื่นต้องเดือดร้อนนะเพราะว่าพอพี่น้องรู้ข่าวเดี๋ยวก็ต้องไปเยี่ยมเยียนกันลำบากลำบนเปล่าๆแต่ว่าครั้งที่ผ่านมามันก็เป็นข่าวหลายคนก็ขอดุอาให้มีทั้งขอให้ไปไวๆแล้วก็ขอให้หายไวๆแต่ว่า ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับปากใครมันเรื่องของอาญันจะเป็นจะตายไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแช่งชักว่าถ้าคนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาแช่งชักให้ไปไวๆแล้วมันจะไปแต่ว่าหน้าที่เราก็คือขอดุอาเวลาที่พี่น้องเราเจ็บไข้ได้ป่วยมีโอกาสก็ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ขอดุอาให้กันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับดุอาของใครสักคนหนึ่งนี่ถือว่ามีค่าล่ะมีค่ามหาศาลเมื่อ2ปีที่แล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีข่าวเห็นไหมมันมีเข้าแล้วก็ไม่มีข่าวแต่ว่า2ปีที่แล้วเข้าโรงพยาบาลนี่มีข่าวไอ้เส้นเลือดสมองมันตันลิ่มเลือดมันไปอุดทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปซีกหนึ่งตอนนั้นก็ไม่นึกว่าจะกลับมาเดินได้ก็ทำกายภาพใช้ไม้เท้าขย่องขย่งอยู่พักหนึ่งก็อัลฮัมดุลิลละห์ทิ้งไม้เท้าได้เดินได้แต่มันก็ยังไม่ปกติข้างซ้ายมันก็ยังมีปัญหาอยู่พอมาปีนี้เอ้าหัวใจมันตันหัวใจมันตันแล้วเดี๋ยวต่อไปอะไรอีกเดี๋ยวต่อไปก็เส้นเลือดที่ขามันตันก็ต้องไปทำที่ขาอีกมันก็อย่างเงี้ยผมเองเนี่ยมันชินอยู่กับหมอเนาะหน้าที่เราก็คือรักษาแล้วก็ขอดุอาตะวักกันจะเป็นจะตายจะหายนี่เรื่องของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องของเราแต่นี่ที่ผมเคยพูดให้พี่น้องฟังเนี่ยบอกว่าคนแก่คนเฒ่าบางคนเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไปหาหมอไม่รักษาเล่นตะวักกันกันอย่างเดียวจะเป็นจะตายเนี่ยอัลลอฮ์ให้เป็นก็เป็นอัลลอฮ์ให้ตายก็ตายอัลลอฮ์ให้หายก็หายเวลาพูดอย่างเงี้ยเราพูดในเรื่องของอัลลอฮ์แต่เราไม่พูดเรื่องของเราถามว่าเรื่องของเราเป็นไงอ่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะเรื่องของเราหน้าที่เราทำอะไรหน้าที่เราก็ต้องรักษาขอดุอาแล้วก็ตะวักกันไม่ใช่ตะวักกันอย่างเดียวไม่รักษาไม่ขอดุอาไม่ใช่ต้องรักษาด้วยแล้วจะเป็นจะตายจะอะไรก็ตะวักกันละมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของเราเนี่ยจะไปเมื่อไหร่มันไม่ใช่สิทธิ์ของเราเพราะอายันของแต่ละคนถูกกำหนดไว้แล้วถูกกำหนดตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตั้งแต่ก่อนที่เราจะหลุดจากท้องแม่มาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกซุมมาซอวาฮุทำให้เขาเป็นรูปร่างในครรภ์ของมารดาในครรภ์ของมารดานี่มีรูปร่างมีอวัยวะมีอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเป็นไง
วะนะฟะคะฟีฮิมิรรูฮิเป่าวิญญาณเข้าในร่างมีร่างอย่างเดียวหลุดออกมามีแต่ร่างวิญญาณไม่มีเอาไปกุโบแต่ถ้าหลุดออกมามีร่างด้วยแล้วก็มีวิญญาณมาด้วยแต่เป็นชีวิตหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ชีวิตมันเกิดจากไหนนี่นักฟิกเขาให้ดูอย่างนี้ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งท้องในช่วงระยะเวลาก่อน4เดือนถ้าแท้งมานั่นคือซากศพมีร่างเฉยๆตอนนั้นวิญญาณยังไม่มีแต่ถ้าหลังจาก4เดือนไปแล้วเริ่มมีวิญญาณแล้วแปลว่ามีชีวิตสมบูรณ์ถ้าแท้งออกมาหลังจาก4เดือนนั่นชีวิตหนึ่งก็ต้องไปจัดการเหมือนกับคนทั่วไปล่ะต้องเอาไปฝังเอาไปละหมาดเอาไปอะไรต่ออะไรใช่ไหมแต่นี้พออยู่ในครรภ์ของมารดามีร่างมีชีวิตซุมมะกอดออาจารันอัลลอฮ์กำหนดอาจารย์กำหนดตั้งแต่มะระตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาโน่นนะกำหนดอาจารย์มาเรียบร้อยใครจะอยู่ดุนยานี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีวัลลอฮุอะอะลัมใครรู้บ้างล่ะใครรู้ล่วงหน้าบ้างล่ะอย่างผมนี่รอแร่ตอนสมัยไปเรียนเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับนี่จะเอายังไงวะเนี่ยจะไปหรือจะหยุดจะไปหรือจะหยุดก็ตะแบงจนกระทั่งได้จบอัลฮัมดุลิลละอย่างเงี้ยก็หน้าที่เราขอดุอารักษาไปแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเจ็บป่วยแต่ละครั้งเราก็นึกว่าเอ๊ะเราจะรอดไม่รอดนะจะรอดไม่รอดนะเที่ยวนี้เนี่ยไปอ้าวอาจารย์อาหมัดขอมาอัพด้วยครับผมกำลังสอนอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วโทรกลับอาจารย์อาหมัดนี่แกใจร้อนนะ วางแล้ววงไม่รู้มั้งเนี่ยผมสอนหนังสืออยู่อ้าวเมื่อกี้ถึงไหนดูสิฮะเออเราก็นึกว่าเนี่ยอัลลอฮ์เตือนเอ๊จะรอดไม่รอดคือเที่ยวนี้เนี่ยไปทำหัวใจ2เส้นเส้นหนึ่งมันตัน 85% และอีกเส้นหนึ่งมันตัน 100% จะทำทีเดียวมันก็เดี๋ยวมันอันตรายมันเสี่ยงหมอเขาก็ทำทีละเส้นเอา 85% ก่อนพอทำ 85% ไปแล้วตอนนี้ไอ้เส้นที่มันตัน 100% มันพับมันคดมันอะไรต่ออะไรก็หมอเขาว่าต้องลองขุดดูก่อนถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวค่อยเอาเส้นที่ขามาเอามาใส่มาทำบายพาสไอ้เราก็นะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยปกติเนี่ยผมเราก็ตะวักกันนะแล้วอะไรแต่อะไรกำลังใจดีกำลังใจดีแต่บางทีเนี่ยบางทีเราก็แป้วเหมือนกันแป้วมีบางคนส่งไลน์มาขอให้ปลอดภัยนะได้กลับมาสอนศาสนาอีกจะไม่ได้กลับหรือไงวะเนี่ยมันเขาทำให้เราคิดเหมือนกันเอ๊ะพอจะไปเนี่ยอาจารย์มุนซิดมันติมะใช่ไหมกอดอาจารย์สลามก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้สลามเราก็คิดมันก็เอเที่ยวนี้นี่มันจะไปแล้วไปเลยจะไม่ได้กลับหรือไงนะแล้วก็แต่ว่ากันละแล้วก็มุจะไว้แล้วก็ขอดูอาไปแต่ว่ามันทำให้เราเจ็บป่วยแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เราตั้งหลักแล้วเราก็มีสติระมัดระวังมากขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราใกล้แล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะอยู่อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีพอเราใกล้แล้วนี่เราต้องรีบล่ะรีบใช่ไหมโดยอามันโดยส่วนตัวหน้าที่ในการที่จะถ่ายทอดข้อมูลวิชาการให้ความรู้นี่ถ้าผมถ่ายทอดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้กับพี่น้องไปนี่ทำยังไงเนี่ยถ้าอาญันมาถึงโพพระทำไงเท่ากับเราเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้พี่น้องได้ไปยึดถือได้ไปปฏิบัติเราต้องรับผิดชอบไหมในวันกิยามะฮ์และรับผิดชอบไหวไหมเพราะงั้นยิ่งใกล้นี่เราต้องยิ่งยืนหยัดอะไรมันถูกอะไรมันผิดนี่เราต้องชี้ให้ชัด
ม่ใช่อึมครึมเพราะมันใกล้วันที่เราจะต้องไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในวันที่เราจะถูกถามอัลลอฮฺจะถามมามานะอากะอัลลาตะกูละกะซาฟีกะซาวะกะซาอะไรที่มาห้ามเจ้าไม่ให้เจ้าพูดอย่างนี้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 ถูกถามไหมถามในสิ่งที่เรารู้นะไอเราไม่รู้นั่นอีกเรื่องนึงแต่เรารู้แต่เราไม่พูดเราปิดปากเรื่องของอัลลอฮ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องใช่ไม่ใช่เรื่องของกูเดี๋ยวโดนด่าเรากลัวตัวเราจะโดนด่าตัวกลัวว่าชาวบ้านเขาจะว่าแต่ถามว่าแล้ววันกิยามะห์โดนสอบไหมอ่ะโดนถามไหมอ่ะโดนเพราะงั้นเอ้าเมื่อเราต้องโดนถามเพราะงั้นเราพูดเราชี้แจงซะก่อนใครจะด่าใครจะว่าเพราะงั้นยิ่งใกล้นี่ต้องยืนหยัดยิ่งต้องยืนหยัดบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหล่นี่นะอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองอะไรต่ออะไรมันช่วยใครไม่ได้เลยในวันกิยามะห์แล้วที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่สอนกับชาวบ้านไปเนี่ยต้องถูกถามต้องรับผิดชอบอย่างในหะดีษที่อ่านให้ฟังเนี่ยอัลเลาะห์จะถามเขาอะไรมาห้ามเจ้าไม่ให้เจ้าพูดอย่างงี้ๆๆกอละเขาจะตอบกับอัลเลาะห์ยังไงล่ะคาเชียตุนนาสเกรงใจมนุษย์กลัวมนุษย์เห็นไหมกลัวเขาจะว่าเกรงใจเขากลัวเขาเพราะงั้นอัลลอฮ์จะกล่าวว่าอย่างนี้อัลลอฮ์กล่าวฟาอีอาอะฮักกะอันตักชาอัลลอฮ์บอกข้าไม่ใช่หรือที่เจ้าควรจะกลัวนะข้าไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นเอาอะไรจะยังไงสำหรับใครแต่สำหรับผมนี่มันต้องระวังล่ะตอนนี้เวลาสอนกันสดๆอย่างนี้เวลาพูดเวลาบรรยายกันสดๆไม่ว่าจะออกโทรทัศน์ออกวิทยุเวลาพูดสดถ่ายทอดสดมันไม่ใช่บันทึกเทปถ้าบันทึกเทปนี่มันมาตัดต่อได้เอามาฟังที่ตรงไหนมันพลาดมันตอนนี้ไอ้การพูดสดๆบางทีมันใช้คำพูดพอพลาดไปหลุดไปตอนนี้มันยุ่งเหมือนกันนะมันยุ่งเหมือนกันเพราะงั้นบรรดาครูบาอาจารย์เขามักจะพูดเสมอว่าถ้าผิดแล้วเตือนด้วยรู้นะคำพูดเนี่ยรู้ไหมฟังแล้วดูดีผิดแล้วเตือนด้วยดูดีผู้รู้ครูบาอาจารย์ทุกคนเอ๊ะทุกคนป่ะนะโดยส่วนใหญ่แล้วกันมักจะพูดอย่างนี้ถ้าผิดแล้วเตือนด้วยผมเองก็พูดอย่างนี้แหละแต่ปัญหาว่าผิดแล้วเตือนได้นะใครบ้างแต่ไอตอนพูดนะพูดกันเกือบทุกคนแหละแต่ถามว่าแล้วไอเวลาโดนเตือนล่ะเตือนได้นะใครบ้างเพราะบางคนเวลาโดนเตือนแล้วสวนแกเป็นใครจบอะไรมาฮะเห็นไหมเวลาพูดนะได้แต่เวลาเอาจริงๆถือยศถือศักดิ์ถืออะไรเอาถามคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเขาพ้นความเป็นมนุษย์แล้วหรือพ้นหรือยังยังก็ยังเป็นคนไม่ว่าจะมีความรู้แค่ไหนระดับไหนก็ตามหลุดพ้นความเป็นคนใช่ไหมไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ยังต้องเกิดการผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นพี่น้องต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจที่ผมพูดอย่างนี้ไอ้ประเภทไปฝังหัวผูกขาดอยู่กับคนเราจึงไม่เรียกร้องพี่น้องให้ไปผูกขาดกับคนกับใครแม้กระทั่งตัวเองเพราะมันผิดได้พ้นผิดได้เพราะหน้าที่ของเราก็คือต้องเตือนซึ่งกันและกันเวลาเราอ่านฮะดีษอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการเตือนมันต้องเตือนเอาใครเตือนใครล่ะให้อิหม่ามเตือนมะมูมอย่างเดียวและอิหม่ามไม่ผิดเลยไม่ต้องเตือนให้ผู้รู้ครูอาจารย์เตือนลูกศิษย์อย่างเดียวครูอาจารย์ไม่ผิดเลยไม่ต้องเตือนใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนก็มีหน้าที่ตักเตือนผิดเพราะงั้นถ้ายังคงสภาวะความเป็นมนุษย์นะกุลลุบานีอาดัมขอตออูนมนุษย์ทุกคนนะมีผิดวะคอยรุลขอตออีนแล้วคนผิดที่ดีที่สุดอัตตะวาบุตผิดแล้วก็กลับลำสิผิดแล้วก็ถอยสิมันเรื่องศาสนามันไม่ใช่เรื่องของการเสียหน้าไอ้หน้าเราเนี่ยมันแค่นี้แต่ศาสนามันใหญ่กว่าหน้าเราถามว่าที่ทำทุกวันนี้เพื่อหน้าหรือเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าไม่ใช่เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เรื่องอะไรจะให้ชาวบ้านเขามาด่า
รู้ไหมนะชาวบ้านเขาด่ากันนะรู้ไหมไอ้ที่ด่าก็มีไอ้ที่ชื่นชมก็มีแล้วเรื่องอะไรล่ะบางคนนี่มันด่าถึงโคตรเลยนะมันขุดโคตรมาด่าเลยนะนี่ทำไมใช่เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เรื่องอะไรจะมาให้เขาด่าพ่อด่าแม่ด่านู่นๆๆๆอัลลอฮ์แต่พอเรื่องของเรานี่มันเรื่องเล็กพอเราตายไปแล้วเราถึงอายันแล้วตายไปแล้วอีกไม่นานชาวบ้านเขาก็ลืมแล้วคนรุ่นหลังๆมานี่จะไม่รู้จักแล้วเป็นใครเรื่องของเรามันเรื่องเล็กแต่ศาสนามันเรื่องใหญ่ศาสนาจะต้องอยู่เพราะงั้นหน้าที่ของเราคือการรักษาศาสนาให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างกับคนรุ่นก่อนๆที่เขาต่อสู้เขารักษาศาสนาไว้ให้เราแล้วเขาเจออะไรกันบ้างคนรุ่นก่อนๆที่เขาต่อสู้เขาเจออะไรโดนเคี่ยนโดนตีเข้าคุกสละชีวิตสละสมบัติเขาสละเขารักษาศาสนาถามว่าเราเนี่ยสละอะไรบ้างเราเสียอะไรบ้างแค่จะพูดว่าอะไรมันใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดยังไม่กล้าไม่อันแล้วทำอะไรขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่ามั้งฮะอ้อมแอมเพราะงั้นผมจึงเรียกร้องพี่น้องทุกคนนี่ให้ยึดเอาคำสอนของศาสนาเป็นบรรทัดฐานเพราะศาสนาของอัลลอฮ์ตั้งแต่วันที่นบีจากไปวันนี้ก็อย่างนั้นล่ะอย่างนั้นแหละหุกกรมเดิมบัญญัติเดิมไม่เปลี่ยนแต่ไอ้ที่เปลี่ยนไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาน่ะนั่นมันเรื่องของคนนั่นมันเรื่องของคนคนน่ะมันเลี้ยวได้แต่ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนใหม่มั้ยมาเปลี่ยนข้อบัญญัติใหม่มั้ยเพราะงั้นอะไรที่มันฮาลาลณวันนี้มันก็ฮาลาลอะไรที่มันฮารามณวันนี้มันก็ฮารามเพราะข้อบัญญัติไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเดิมผมถึงบอกว่าถ้ายึดคนน่ะบางครั้งเราอาจจะผิดหวังคิดว่าจังแล้วท่านครูกูอาจารย์กูจังแล้วแต่เวลาที่อาจารย์เลี้ยวผิดหวังบางคนไม่ตามแต่บางคนก็เลี้ยวตามไปไหนไปด้วยเลี้ยวตามไปด้วยถามว่าแล้วอัลลอฮ์รอซูลน่ะทำให้ใครผิดหวังบ้างล่ะเพราะข้อบัญญัติไม่ได้เปลี่ยนยังเหมือนเดิมอยู่เพราะงั้นวันนี้เวลาเราฟังศาสนาเนี่ยฟังเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้รู้ในหลักฐานไม่ใช่ฟังเพื่อให้ผูกอาจารย์อาจารย์ไปไหนก็ไปเลี้ยวกับเลี้ยวไปด้วยนะเพราะงั้นฟังนะฟังให้รู้และเข้าใจในหลักฐานทำไมอ่ะเพราะศาสนาของอัลลอฮ์มันจะนานเท่าไหร่ก็ตามยังสามารถที่จะย้อนกลับไปหาหลักฐานได้เรื่องอะไรก็ตามถ้าบอกว่าเป็นศาสนาเป็นศาสนาแต่หาหลักฐานมายืนยันไม่ได้นั่นไม่ใช่เรื่องศาสนาถ้าบอกว่าเป็นศาสนาแต่ไม่มีหลักฐานเฮ้ยไม่ใช่ละเพราะศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยรักษาถ่ายทอดกันมาด้วยระบบรีวายะรายงานการรายงานใช่ไหมเอาการรายงานถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่นเอาอย่างคำสอนของนบีที่เรียกว่าฮะดีษหรือซุนนะใครได้ยินได้ฟังซอฮาบะได้ยินได้ฟังถ่ายทอดให้คนรุ่นตาบีอินตาบีอินมาสู่ตาบีตาบีอินไล่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงระดับผู้บันทึกมาด้วยระบบสายรายงานสามารถตรวจสอบได้สอบสายรายงานว่ามีปัญหาไหมต่อเนื่องไหมขาดตอนไหมสอบตัวผู้รายงานว่าเชื่อถือได้ไหมเป็นคนยุคไหนใครเป็นครูใครเป็นศิษย์ได้ยินได้ฟังจากใครตรวจสอบเนื้อหาเอ้ามันถูกต้องไหมมันมีปัญหามันมีอิลล่ามันมีข้อบกพร่องอะไรต่ออะไรไหมเนี่ยศาสนาของอัลลอฮ์นานเท่าไหร่ก็ตามมันก็ยังสามารถที่จะย้อนกลับไปสู่ต้นได้สามารถที่จะตรวจสอบได้แต่อะไรที่มาอ้างว่าเป็นศาสนาของอัลลอฮ์แต่หาต้นเรื่องไม่ได้สอบไม่ได้ใช่ศาสนาไหมไม่ใช่มันคือนิยายมันคือฮีกายะมันคือเรื่องเล่ามันคือนิยายเขาเล่าว่าเขาว่ากันว่าแต่เวลาเราไม่เรียนเราไม่ศึกษาบางครั้งมุสลิมของเราก็เอานิยายมาเป็นศาสนา
รักษาปกป้องหวงแหนโอ้โหลงทุนลงแรงเสียทรัพย์เสียกำลังปกป้องอะไรปกป้องสิ่งที่ไม่ได้มีคำสอนของศาสนาเอาสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาเอามาเป็นศาสนาเวลาภาษาพูดของผมเนี่ยผมพูดบางทีมันเวลาพูดไปแล้วบางคนมันอยากจะทุบปากคนพูดนะผมบอกวันนี้เนี่ยปัญหาของพวกเราไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของซุนนะไม่ใช่แต่ปัญหาที่เราต้องมาเสียเวลากันเนี่ยที่ต้องมานั่งพูดนั่งอะไรเพราะมีบางคนพยายามเอาของเถื่อนเป็นของถูกเราเถียงกันของถูกมาไรอ่ะฮะไอ้บางคนบอกละหมาดซุบฮ์ต้อง2รอกอะอ์ไม่ใช่ละหมาดซุบฮ์ไม่ใช่มาเถียงกันไหมมาเถียงกันไหมวันนี้เราไม่ได้เถียงกันเรื่องของถูกแต่เราเถียงกันเรื่องอะไรไอ้เรื่องของเถื่อนจะเอามาเป็นของถูกไอ้ชีริกจะเอามาเป็นบารากัตของที่มันเป็นชีริกอ่ะที่มันผิดมหันต์บาปมหันต์สุดๆอ่ะบางคนบอกเฮ้ยไม่ใช่ชีริกเว้ยมันเป็นบารากัตเอาละแล้วมันตกลงมันคือชีริกหรือมันบารากัตปัญหาเถียงกันเรื่องของถูกขออะไรของเถื่อนจะเอาเป็นของถูกแล้วเถียงกันเรื่องอะไรฮะเถียงกันเรื่องบิดอะห์ไม่บิดอะห์มันบิดอะห์หรือมันซุนนะเอ้ยไม่ใช่บิดอะห์ไม่ใช่ดอลาละคือบิดอะห์ฮาซานะนั่นล่ะนั่นแหละไปเถียงกันเรื่องนั้นเพราะงั้นในสังคมของเรานี่เราเสียเวลาในเรื่องอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็มาต้องมานั่งพูดต้องมานั่งชี้แจงต้องมานั่งทำความเข้าใจกันนี่ขนาดพูดแต่ละมันหมดกันไหมล่ะมันยังไม่หมดบางคนก็บอกพูดอยู่ได้พูดกันอยู่ได้และขนาดพูดเนี่ยมันก็ยังไม่หมดเอ้าแล้วถ้าเรื่องของศาสนาไม่ชี้แจงเรื่องถูกเรื่องผิดแล้วจะไปชี้เรื่องอะไรวันนี้ถ้าคุยเรื่องศาสนาเวลาพี่น้องฟังศาสนาฟังแล้วไม่รู้เลยกูไม่รู้เลยอะไรมันถูกอะไรมันผิดแล้วฟังทำหอกอะไรอันนี้เนี่ยขอมาอัพอย่างแรงเลยปากผมนี่มันอย่างนี้แหละเนี่ยนะบางทีใช่ไหมเวลาพูดอย่างเงี้ยผมบอกแล้วมันไม่ใช่อัดเทปบอกอัดเทปเฮ้ยหลุดไว้คำนี้หลุดมาลบหน่าแก้ได้เวลาพูดสดๆบางทีมันหลุดไปแล้วมันนะหรือบางครั้งเนี่ยเราชินกับการสอนนักเรียนในห้องนะคุยกับเด็กบางทีเฮ้ยอ้าวตายแล้วผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนั่งฟังเงินชิดมันก็เพราะงั้นเนี่ยบางเรื่องบางคำเนี่ยนะถ้าเป็นคำผมเองอะนะอะไรมันหลุดก็พี่น้องถอดออกมาละต้องขอมาอัพแต่เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์หน้าที่ของเราวันนี้ก็คือต้องพูดต้องชี้แจงอะไรถูกอะไรผิดแล้วพี่น้องฟังเรื่องศาสนาฟังแล้วต้องรู้อะไรมันถูกอะไรมันผิดถ้าฟังแล้วก่อนฟังก็เบลอพอฟังแล้วเบลอหนักกว่าเก่าอีกเพราะงั้นบางคนนี่ตอนไม่เรียนศาสนานี่กูไม่รู้อะไรมันนะกูงงกูมึนแต่พอฟังศาสนาพอไปฟังแล้วกูมึนกับเก่าอีกกูไม่เอาแล้วอาจารย์เขาว่าไงก็ว่างั้นล่ะกูไม่เอาแล้วเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมเรื่องศาสนาเป็นงั้นล่ะฮะเอ้าวันนี้พี่น้องต้องจับหลักให้ถูกนะในเรื่องของศาสนาเวลาเรียนศาสนาเนี่ยนะศาสนาไม่ยากศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ยากจริงๆอ้าวถามผู้หญิงเดี๋ยวผู้หญิงเยอะถามผู้หญิงคนมีประจำเดือนทำอะไรได้บ้างให้เวลาจากนี้ยันซูโบตอบให้หมดนะตอบให้หมดผู้หญิงมีประจำเดือนทำอะไรได้บ้างไอ้ตอบยันซูโบเลยเอามาให้หมดกวาดบ้านหุงข้าวซักเสื้อผ้านะทำอะไรตอบหมดไหมตอบหมดไหม
ฮะนี่อย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดไม่ยากเลยทำไมอ่ะผู้หญิงมีประจำเดือนศาสนาห้ามทำอะไรบ้างแค่นั้นแหละระหว่างทำอะไรได้บ้างกับห้ามทำอะไรบ้างเอาไหนฮะก็จำไว้สิศาสนาห้ามทำอะไรบ้างถ้าศาสนาไม่ห้ามแล้วใครจะห้ามเพราะงั้นบางคนถามอาจารย์ผู้หญิงเชือดไก่ได้ไหมอ้าวได้ไม่ได้ฮะมีประจำเดือนน่ะตกลงได้ไอ้ตอนไม่มีประจำเดือนหรือไม่ได้ตอนมีประจำเดือนฮะตกลงได้ตรงไหนได้ทั้งตอนมีประจำเดือนและได้ทั้งตอนไม่มีประจำเดือนทำไมอ่ะเพราะศาสนาไม่ได้ห้ามอ้าวนี่อาเลมละอาเลมแล้วใช่ไหมเอ้าบอกงั้นไอ้สิ่งที่เรามันจำไม่ได้นะมันหลักของมันมีอย่างนี้หลักของมันก็คืออะไรที่เป็นเรื่องของศาสนานะไปดูว่ามีหลักฐานใช้ไหมจำให้ถูกนะหลักของมันนะอะไรที่เป็นเรื่องศาสนามีหลักฐานใช้ไหมถ้าศาสนาไม่ใช้อย่าทำเพราะเราไม่ใช่ผู้บัญญัติศาสนาถ้าเป็นเรื่องของศาสนาต้องถามว่าใช้ไหมแล้วถ้าเป็นเรื่องของดุนยาล่ะเป็นเรื่องของดุนยาต้องไปดูว่าห้ามไหมอ้าวจดยังจดยังเรื่องศาสนาต้องถามว่าใช่ไหมไม่ใช่อย่าทำเรื่องของดุนยาต้องไปดูว่าห้ามไหมไม่ห้ามเชิญอ้าวตอนนี้ย้อนกลับมาแล้วจะเชือดไก่เมื่อกี้มันเรื่องศาสนาหรือเรื่องดุนยานะเดือนนี้จะเย็นนี้จะกินแกงเผ็ดไก่ไว้พ่อบ้านก็ไม่อยู่ไอ้ลูกชายก็ไม่อยู่ไอ้ทำไงวะฮะอันนี้ไปขั้นตอนการเชือดแต่ว่าอีกเรื่องนึงเพราะงั้นอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาดูว่ามีหลักฐานใช้หรือไม่ใช้ถ้าหลักฐานไม่ใช้อย่าคิดเองเองแต่ถ้าเรื่องดุนยาเอ้าจะกินแกงส้มแกงเขียวหวานแกงเผ็ดจะอะไรจะสูตรไหนอะไรยังไงเชิญใช่ป่ะเอาจะแกงเขียวหวานสักหม้อนึงจะใส่เนื้อใส่ไก่ใส่ลูกชิ้นปลาหรือใส่อะไรเอาเชิญแต่ถ้าเหยาะบรันดีไปหน่อยได้ไหมมีนายกอยู่ยุ่นสมัยหนึ่งใช่ไหมชอบเหลือเกินแกงเขียวหวานใส่บรันดีเนี่ยแกงโชว์ออกโทรทัศน์อยู่เรื่อยนะอ๋อร้องอ๋อเพราะงั้นเอาถักแกงก็ทำไปสิอันนี้ถ้าเหยาะของฮารามใส่บรันดีอันนี้อ๋อไม่ได้ละ เพราะงั้นเวลาที่เราเรียนศาสนาเนี่ยขอให้เราเข้าใจหลักขอให้เราเข้าใจหลักพอเราเข้าใจหลักแล้วตอนนี้โอ้มันไม่ได้ยากใช่ไหมอ้าวบางครั้งเนี่ยเราไปจำสูตรผิดไปจำสูตรผิดแต่มันมีปัญหานะเช่นเวลาละหมาดหันหน้าทางทิศตะวันตกใช่ไม่ใช่เชคฮุไซนีใช่ไม่ใช่ฮะจริงอ่ะเวลาละหมาดหันหน้าทางทิศตะวันตกจริงไม่จริงกะบามอยู่นี่
เมืองไทยอยู่นั่นเวลาเราหันหน้าหันมานี่มันหันทางทิศตะวันตกพอดีใช่ไหมเพราะงั้นเราก็จำสูตรเวลาละหมาดหันทางทิศตะวันตกเพราะมันหันมาทางกะบะพอดีแล้วถ้าบินเลยกะบะมาทางนี้ล่ะหันหน้าทางทิศตะวันตกหันหลังให้กะบะสิเอ้าตกลงเพราะงั้นที่บอกว่าหันหน้าทางทิศตะวันตกเนี่ยมันใช้ได้สำหรับอยู่ตรงนี้ใช่ปะเอ้าแล้วศาสนาสอนเราอย่างเดียวหรือไงฮะแล้วอัลลอฮ์สั่งไงฟาวัลลูยูฮะกุมอัลลอฮ์สั่งว่าไงเวลาละหมาดหันไปทางไหนจงผินหน้าของพวกเจ้าไปที่ไหนชัตรัลมัสยิดอัลฮารอมที่ตั้งของมัสยิดฮารอมเพราะงั้นจะอยู่มุมใดของโลกก็ตามถ้าอยู่ด้านนี้ก็หันมาทางนี้อยู่ด้านนี้ก็หันมาทางนี้อยู่ด้านนี้มานี่อยู่นี้หันนี่เพราะงั้นอย่างเงี้ยเราจำสูตรผิดมีปัญหาใช่ปะในทางปฏิบัติใช่ปะเอาผู้หญิงออกนอกบ้านต้องคุมฮิญาบก็สอนกันมาอย่างนี้แหละผู้หญิงออกนอกบ้านต้องคุมฮิญาบนิกาลูกแขกเต็มบ้านเลยนั่งหัวโดนเอาทำไมอ่ะทำไมไม่คุมฮิญาบก็อาจารย์เขาบอกออกนอกบ้านคุมฮิญาบก็นี่บ้านฉันเห็นไหมเห็นไหมที่บางครั้งนี่เราก็ต้องมันผิดที่ใครอ่ะผิดที่เราบ่เรามันงงบ่มันผิดที่เราผิดที่เราแล้วศาสนาสั่งยังไงปรากฏต่อหน้าบุคคลที่ไม่ใช่มหรอมไม่ว่าจะอยู่ในบ้านนอกบ้านต้องคุมไหมไปกับเยอรุณสองคนรถติดฟิล์มมืดเลยเสื้อในตัวเดียวอยู่นอกบ้านแต่ในรถติดฟิล์มมืดเลยแล้วก็อยู่กับบังอยู่กับบังอ้าวฮารามไหมน่ะฮะนั่นไงอย่าไปไม่ได้เกี่ยวกับในบ้านหรือนอกบ้านเออไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับนอกบ้านเกี่ยวนะหรืออย่างเงี้ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของน้ำทะเลซอฮาบะก็ไปบอกกับนบีว่านบีนรกบุลบาฮรอพวกเราเนี่ยท่องไปในทะเลเดินทางไปในทะเลตอนนี้พวกเราเนี่ยพกน้ำจืดไปน้อยจะเอาน้ำจืดมาอาบน้ำละหมาดมันก็ไม่มีน้ำจะกินพอจะเอาเก็บไว้กินน้ำละหมาดจะทำไงก็ถามนบีน้ำไม่พอทั้งกินทั้งอาบน้ำละหมาดนี่ไม่พอก็เลยถามนบีเราจะเก็บน้ำจืดไว้กินแล้วเราจะเอาน้ำทะเลเนี่ยมาอาบน้ำละหมาดได้ไหมเอาน้ำทะเลอาบน้ำละหมาดได้ไหมนบีก็บอกว่าทะเลอะนะทะเลมาอูฮูทูฮูรุนน้ำของมันน่ะสะอาดน้ำทะเลน่ะสะอาดตกลงอาบได้ไหมอาบน้ำละหมาดด้วยน้ำทะเลได้ไหมน้ำทะเลสะอาดอัลฮิลุไมตะตูฮูคนบ้านเรามาแปลว่าไงสัตว์ที่ตายในทะเลก็ฮาลาลถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกหรือผิดฟังให้ดีนะฟังให้ดีสัตว์ที่ตายในทะเลฮาลาลหมูวิ่งไปตายในทะเลลากขึ้นมาเอ้าฮาลาลแล้วโว้ยได้ไหมแล้วข้อเท็จจริงนบีว่าไงสัตว์ทะเลที่ตายไม่ใช่สัตว์ที่ตายในทะเลมันคนละอันกันนะสัตว์ทะเลที่ตายไม่ว่ามันจะตายในทะเลเอาขึ้นมาแล้วมันมาตายบนบกสัตว์ทะเลไม่ว่ามันจะตายตรงไหนฮาลาลเพราะงั้นสัตว์ทะเลที่ตายฮาลาลส่วนสัตว์ที่ตายในทะเลไก่ล้นตลาดมันเอาไปทิ้งทะเลลอยตุ๊ปองนะลากขึ้นมาได้ไหมไม่ใช่สัตว์ที่ตายในทะเล
แต่หมายถึงสัตว์ทะเลที่ตายโอ้ตอนจับมันมาดิ้นดุกดิก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 เอาใส่กลับมาบ้านนะมาตายที่บ้านฮาลาลไม่ฮาลาลฮาลาลเพราะงั้นสัตว์ทะเลมันจะตายตรงไหนก็เอาสัตว์ทะเลถือว่าเป็นที่ฮาลาลนะนะผมเมื่อเช้าตอนจะออกมาเสียงลายดังติ๊งตองนั่งอ่านลายดูอ่านให้ฟัง นี่แหละนี่แหละพวกเราเนี่ยมันจะพวกเราเนี่ยมันจะมีปัญหากันนั่นเรื่องอะไรเรื่องการใส่ชุดดำสัญลักษณ์ไว้ทุกข์ไม่ไว้ทุกข์เอานะเพราะอันเนื่องมาจากกำลังเป็นที่มึนงงสับสนของผู้คนในบ้านเรากับเหตุการณ์สถานการณ์ณตอนนี้ใครล่ะทำให้ประชาชนสับสนท่านครูทำไมอ่ะพูดตรงไปป่ะนี่ปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะท่านครูแหละถ้าท่านครูพูดเหมือนกันหมดประชาชนก็จะมีปัญหาไหมฮะไม่มีประชาชนนี่ไม่ดื้อนะแต่ที่มันมีปัญหาทุกวันนี้ก็อาจารย์คนนั้นเขาว่าได้อาจารย์คนนี้เขาว่าไม่ได้นู่นเขาจบมาดีเนาะนู่นมุกโกนู่นมูเซนู่นจบโอ้โหดีกีชาวบ้านก็งงสิใช่ไม่ใช่ฮะ มีท่านครูที่บอกว่าไม่ได้แต่งชุดดำเพื่อการไว้ทุกข์อันนี้คนถ้าปกติแต่งชุดดำนี่ไม่เป็นไรนะแต่หมายถึงแต่งชุดดำเพื่อการไว้ทุกข์หรือติดสัญลักษณ์โบอะไรล่ะเครื่องหมายเพื่อการไว้ทุกข์อันนี้ในกรณีไว้ทุกข์นะชุดดำเพื่อการไว้ทุกข์นะมีนักวิชาการในบ้านในเมืองเราหลายคนออกมาฟัตวาว่าไม่ได้แต่เมื่อวานมีอาจารย์บางท่านเขาคุตบะวันศุกร์บอกได้เพราะไม่ใช่เรื่องศาสนาเอาละเว้ยเฮ้ยอาจารย์แถวๆคลองตันน่ะเอ้าแล้วก็มีพี่น้องส่งข้อความมาให้ผมอย่างนี้เดี๋ยวมาโอ้โอ้โอ้ไปไหนแล้วล่ะดูสิดูเฮ้ยอ้าวฟังให้ดีนะกรณีการแต่งชุดดำเพื่อไว้ทุกข์การสวรรคตขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีการถกเถียงกันในหมู่มุสลิมว่าทำได้หรือไม่รวมถึงการติดโบสีดำหรือแม้กระทั่งการใส่ไว้ในโปรไฟล์ในโซเชียลก็มีการระบุว่าไม่สามารถทำได้ไม่สามารถทำได้เอาใครเขาฟัตวาไว้บรรดาผู้รู้ครูอาจารย์ในนั้นก็มีผมด้วยแหละที่เคยฟัตวาที่ผมเคยถามตอบในรายการถามมาซีจะตอบให้นะแล้วหลายปีแล้วไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์นี้นะแต่เราตอบไว้ก่อนหน้านี้ก็มีคนก็เอามาโพสต์ก็มีบรรดาผู้รู้ครูอาจารย์หลายคนตอบว่าไม่ได้ล่าสุดเมื่อวันที่13ตุลาเมื่อวานอิหม่ามมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเขาบอกชื่อเดี๋ยวผมไม่อยากอ่านชื่อแล้วได้คุตบะฮ์ว่าการแต่งชุดดำสำหรับมุสลิมเพื่อแสดงความไว้อาลัยสามารถทำได้ทำไมถึงทำได้ล่ะ
เอาละฟังให้ดีหลักการพิจารณาว่าทำได้หรือไม่ต้องไปดูว่าเป็นเรื่องศาสนาหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาก็ต้องไปดูว่าพระสงฆ์ทำหรือไม่เนนชีทำหรือไม่เขาไม่ได้ทำก็แสดงว่าเป็นเรื่องทางสังคมไม่เกี่ยวกับศาสนาเมื่อเป็นเรื่องทางสังคมมุสลิมสามารถทำได้หากในกลุ่มทำเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตการไว้ทุกข์การแต่งดำหรือการติดโบดำเป็นการไว้ทุกข์เป็นการแสดงความอาลัยเป็นการให้เกียรติเป็นเรื่องทางสังคมจึงสามารถทำได้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นตัวอย่างด้วยการยืนให้เกียรติแก่ศพชาวยิวเอาละเอาตกลงแล้วเราจะเอาไงผมบอกนี่แหละตกลงมันเหลือประชาชนตกลงจะได้ไม่ได้วะอาจารย์อุนุไม่ได้อาจารย์คนนี้ว่าได้อนุนว่าไม่ได้คนนี้ว่าได้เอาตกลงเอาไงฮะเขาว่าไงอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาใช่ป่ะหมายถึงศาสนาพุทธนะให้ไปดูว่าพระสงฆ์เนนชีทำไหมถ้าพระสงฆ์เนนชีไม่ทำถือว่าไม่ใช่เรื่องศาสนาของเขาเราสามารถทำได้ถ้าเอามาตรฐานนี้มาวางแล้วออกผู้กลมประชิบหายกันหมดแหละจริงๆเราไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องศาสนาเขาหรอกนะเพราะศาสนาเขามันก็เรื่องของเขาแต่อันเนื่องมาจากว่ามีพี่น้องของเราบางคนไปเอาหลักเกณฑ์ของเขามาเป็นมาตรวัดเพื่อออกผู้กลมเราว่าเราทำได้ไม่ได้ไปเอามาตรฐานเอาเขามาเป็นมาตรฐานเราเพื่อออกหุกกลมว่าได้ไม่ได้แล้วมันถูกหรือผิดอะไรที่พระสงฆ์เนนชีไม่ทำถือว่าไม่ใช่เรื่องศาสนาผมบอกว่ามันชิบหายเลยตอนนี้ขอมาอัพอีกทีเนี่ยหลุดอีกแล้วเพราะอะไรสงกรานต์พระสงฆ์เนนชีเล่นสงกรานต์ไหมเอาต่อไปนี้มุสลิมเล่นได้ละเอาลอยกระทงพระสงฆ์เนนชีลอยกระทงไหมฮะเขาไม่ลอยเหรอไม่ลอยตัวนี้ได้แล้วเอาเลยเดี๋ยวนี้นะแต่งกระทงนะแต่งกระทงก่อนจะปล่อยกระทงดูโอก่อนดูโอให้ทุกข์ให้โศกไปกับกระทงเถิดอัลลอฮ์จ๋าเดี๋ยวนะก็ดูโอใส่กระทงเอ้าทำไมอ่ะก็ประสงค์ก็ไม่ได้ลอยกระทงเนนก็ไม่ชีก็ไม่ลอยกระทงเพราะงั้นประสงค์เนนชีไม่ทำไม่ใช่เรื่องศาสนาเพราะงั้นเราทำได้เป็นเรื่องสังคมเอางั้นไหมในเรื่องศาสนาของเขาเนี่ยมันมีบางเรื่องนะเป็นกิจของสงฆ์บางเรื่องเป็นกิจของคารวาสเพราะของเขานี่แยกระหว่างพระสงฆ์กับคารวาสพระสงฆ์คือนักบวชพระสงฆ์คือใครนักบวชผู้ปฏิบัติธรรมผู้รักษาศีลส่วนคนที่ไม่ใช่นักบวชไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมไม่ใช่ผู้รักษาศีลเป็นพุทธไหมเป็นพุทธไหมเอาเป็นพุทธไม่ห่มเหลืองอ่ะงั้นไม่ใช่พุทธสิใช้มาตรฐานผิดเพี้ยนมองงั้นบางเรื่องมันเป็นเรื่องของสงฆ์เป็นกิจของสงฆ์บางเรื่องเป็นกิจของคฤหัสถ์ไม่ใช่ไปดูพระสงฆ์อย่างเดียวพระสงฆ์เนนชีไม่ทำแล้วกูทำหมดผมบอกว่านี่มันคือความชิบหายล่ะย่อมออกหุกกลมฮาลาลฮารอมด้วยตรรกะผิดเพี้ยนๆมาตรฐานผิดเพี้ยนๆอย่างนี้มันยุ่งนะยุ่งเอาแล้วอีกกรณีหนึ่งอะไรอ่ะบอกถือเป็นการให้เกียรติเป็นการอะไรเป็นการไว้อาลัยเป็นการให้เกียรติเป็นการไว้อาลัยนบียังยืนให้เกียรติศพยิวอ้าวจริงเหรอจริงเหรอมีศพผ่านไปปึ๊บนบียืนเอายืนทำไมยืนไว้อะไรนบียืนไว้อะไรนบียืนไว้ทุกข์อ้าวนบียืนทำไม
เดี๋ยวเอาเหตุการณ์นี้เอากรณีนี้มาเป็นหลักฐานว่ามุสลิมทำได้ถามว่าที่นบีทำเนี่ยทำทำไมเพราะอะไรมีศพยิวพันเอายืนยืนทำไมยืนให้เกียรติยืนให้เกียรติมายัดเอาไม่ใช่แล้วทำไมยืนไว้อะไรยืนไว้ทุกข์เอายืนทำไมเอาแล้วเดี๋ยวเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยเรายืนไหมหรือเราติดโบดำติดอะไรไว้ทุกข์คนละเรื่องกันนะคนละเรื่องตอนนี้ในเหตุการณ์เนี่ยที่นบียืนเนี่ยบรรดามุฮัดดิซีนก็อธิบายอ๋อเพราะเนื่องมาจากมีมาลาอิกัตมาด้วยเพราะงั้นมันคนละเรื่องมันคนละกรณีกันคนละกรณีกันสำหรับพวกเราเนี่ยเพที่เป็นประสบนิกรพวกเราเสียใจเนาะต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะอะไรเพราะพระองค์อยู่กับปวงชนชาวไทยมานานบางคนนี่ลืมตามาก็เห็นแล้วเพราะพระองค์ครองราชนี่70ปีกว่าใช่ป่ะบางคนอายุยังไม่ถึงเลยพระองค์ทรงครองราชมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้เห็นในโทรทัศน์ได้เห็นในพระราชกรณียกิจอะไรต่ออะไรใช่ป่ะแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นศาสนูปถัมภพในหลายศาสนาทรงทำนุบำรุงอย่างมัสยิดห้วยทรายที่เพชรบุรีก็เยอะแยะนะก็เยอะแยะเพราะงั้นการที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตก็สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับมุสลิมทุกหมู่เหล่าบรรดาผู้คนทุกหมู่เหล่าแล้วมุสลิมเสียใจได้มะได้ไม่ได้ได้เสียใจได้แต่ถามว่าแล้วทำอะไรได้บ้างอันนี้การแสดงความจงรักภักดีเนี่ยไม่ใช่เขาทำเราทำแต่เราเนี่ยมันคือคนที่อยู่ในกรอบของศาสนาไม่ใช่อะไรก็ได้ทำไมอ่ะเพราะนบีบอกว่าอัดดุนยาซิจนุนมุมินดุนยาสำหรับมุมินน่ะมันมีกรอบมีขอบเขตไม่ใช่อะไรก็ได้เพราะงั้นจะหันซ้ายหันขวาดูในกรอบของศาสนามันได้ไม่ได้ตามบทบัญญัติของศาสนาไม่ใช่เขาทำเราทำเขาอะไรเราทำเขาอะไรและอะไรที่มันเป็นเรื่องของศาสนามันต้องแยกให้ชัดเจนทำไมอ่ะละกุ้มดีนูกุ้มวาเลียดีศาสนาของฉันก็คือของฉันศาสนาของเขาก็คือของเขาของท่านก็คือของพวกท่านเหตุที่มาของการประทานซูเราะห์อัลกาฟิรูนเนี่ยอันเนื่องมาจากพวกกุฟาร์มุชริกีนมาต่อรองโดยผ่านอบูตอเลบลุงของนบีไปบอกกับหลานขอสลับกันจะอะไรเขาเรียกอะไรสมานฉันใช่ไหมสมานฉันเนี่ยจะได้เป็นอุมมะตาวาฮิดะหรือไงล่ะสมานฉันจะขอสมานฉันจะสลับกันคนละปีให้มุสลิมไปกราบไหว้พระเจ้าของเขาปีหนึ่งแล้วพวกเขาก็มากราบอัลลอฮ์ปีหนึ่งจะได้อยู่กันได้จะได้ไม่มีปัญหากันอัลเลาะห์ลงอัลกุรอานมาบอกกับนบีกุลประกาศเถิดมุฮัมมัดยาอัยยูฮัลกาฟิรูนโอ้กาเฟรทั้งหลายเอ้ยลาอะบูดูมาตะอะบูดูนข้าจะไม่ไปสักการะในสิ่งที่พวกเจ้าสักการะและพวกเจ้าก็ไม่ต้องมาสักการะใช่ป่ะเพราะไอ้เรื่องของการสักการะมันต้องเชื่อศรัทธานะไม่ศรัทธามันนั่นแหละข้อความในอายะห์ถัดมาแล้วลงท้ายว่าไงละกุ้มศาสนาของพวกเองเนี่ยเชิญศาสนาของพวกฉันเพราะงั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องศาสนาประเพณีความเชื่อที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาแยกเอ้ากาเฟตเพื่อนซีกันเลยเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมเรียนหรือเพื่อนบ้านอ้าวเขาเสียชีวิตทำไงไปเยี่ยมได้ไหมไปปลอบใจได้ไหมให้กำลังใจได้ไหม
เอ้าลูกเขาเนี่ยตาดำๆแป๋วแป๋วไม่มีอะไรจะกินเออเองเอาข้าวสารไปเอาไปช่วยเหลือเขาได้ไหมได้ไหมได้แล้วก็เดี๋ยวเขาสวดเราก็ไปนั่งฮะเอ้าเอ้าทำไมไม่ได้อะอย่างนี้ไม่ได้เหรอทำไมอ่ะทำไมอย่างนี้ไม่ได้เพราะการยกอย่างนี้มันคือมันคนละเรื่องเอาสวัสดีเฮียเอาสวัสดีมันคนละเรื่องกันนะระหว่างอย่างนี้กับอย่างนี้มันคนละไอพนมมือเหมือนกันแต่คนละระดับมันสื่อความหมายคนละทางกันนะได้ไม่ได้ไม่ได้แม่ไปนั่งฟังเขาอิติปิโสภะคะวะโตอะระหังมาเรื่องศาสนาเพราะงั้นเรื่องศาสนาเขาให้เขาแล้วเขาเชิญนิกาโอ้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวลืมพูดเรื่อง ผมเนี่ยเป็นคนพิมพ์การ์ดเองเพราะว่าลูกชายเมื่อกี้เยรุนบอกอาจารย์ฟาริดมีลูกคนเดียวเดี๋ยวขอแก้หน่อยสองคนเดี๋ยวลูกสาวขายไม่ออกสิมีลูกสาวอีกคนหนึ่งอันนี้แต่งลูกชายก็แต่งลูกชายแล้วก็ไปพิมพ์การ์ดไอ้เราก็เห็นว่าการ์ดแต่งงานที่ไหนกับชมพูแล้วก็ไปดูเลือกแบบการ์ดเอายังไงวะเอาราคาที่มันไม่แพงเอาพอประมาณไอ้ที่มันใช้ได้ ส่วนใหญ่เขาก็ชมพูนะเราก็เลยเอาสีฟ้าบ้างดีกว่าเว้ยเดี๋ยวไปชมพูไปตั้งกันแล้วไม่รู้การ์ดใครการ์ดใครไอ้เราก็คิดแค่นี้เอาสีเหลืองครับไอ้เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเพื่อจะให้มันจะได้ไม่ไปทับซ้อนกับของเพราะว่าพอฤดูงานแล้วมันการ์ดเต็มหมดบางทีเราช่วยงานกันมึนอ่ะบางที8งานอาทิตย์นึงก็เลยเอาสีฟ้าบ้างก็วันนั้นไปกับพวกก็เอาไปแจกการ์ดแล้วก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวคนในร้านเขาก็ว่าอาจารย์การ์ดใครอาจารย์จะแต่งรอบสองเหรอฮะถามว่าทำไมก็บอกกับการ์ดสีฟ้าอ้าวแล้วมันยังไงอ่ะถ้าสีชมพูแต่งครั้งแรกถ้าสีฟ้าแต่งครั้งสองเอาเรออย่างนั้นเรอนี่ไปเอามาจากไหนกันเนี่ยอะไรเนี่ยความเชื่ออย่างเงี้ยไอ้คนบ้านเราก็เชื่อกันอย่างนี้เราไม่รู้เลยนะเนี่ยฮะเออบางทีไอ้พวกเรานี่ไม่รู้ไปสืบความเชื่อกันมายังไงนะและไอ้ผมกำหนดวันนิก้าเนี่ยไอ้เราก็บอกเอาไงเอาเลยนะเอาเลยอะไรไม่ผิดหลักการศาสนาเอาเลยเออก็ให้เขากำหนดวันกันเองจะเอาวันไหนเอาวันที่สะดวกจะเอาวันไหนอะไรยังไงไอ้เราก็ไม่ได้ดูว่าข้างขึ้นข้างแรมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามันตรงกับข้างขึ้นหรือข้างแรมไม่รู้เพราะเราไม่ได้ถือสาเจ็บปะเอาเชิญด้วยผมปวดหัวมากเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นครั้งครับถ้ามีโอกาสก็เชิญแล้วเพราะมันเป็นครั้งแรกนอนอยู่นึกถึงใครได้ลุกขึ้นมาจดบอกจะประสาทพ่อจะประสาทจะกินแล้วลูกเอ้ยเดี๋ยวครัวตกหล่นคนนู้นตกหล่นคนนี้เดี๋ยวคนนู้นไม่ถึงคนนี้ไม่ถึงโดนต่อว่าต่อขานต้องขอมาอัพกันด้วยนะถ้าใครไม่ได้การ์ดต้องเรียนเชิญทุกท่านนั่นแหละอ้าวตอนนี้อย่างของเขานิกาเนี่ยเขามีพิธีมงคลสมรสใช่ไหมยังไงพิธีมงคลสมรสพิธียังไงพิธีมงคลสมรสเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งคู่กันสวมมงคลแล้วเอามืออย่างนี้ใช่ไหม
เอ้าใช่ไหมยื่นออกมาหน่อยใช่ไหมเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งคู่กันในหัวก็มีมงคลสวมใช่ป่ะแล้วก็แขกก็เดินมาแล้วก็นี่เขารดน้ำสังหรือรดน้ำศพฮะรดน้ำสังถามว่าอันเนี้ยเราทำได้ไหมทำไมอ่ะอ๋อพิธีมงคลสมรสก็คือของเขาไม่ใช่ของเราของเขาไม่ใช่ของเราอย่านะอย่าครับแล้วไม่ได้ว่าแต่ที่พูดเนี่ยคือชี้ให้เห็นว่าเนี่ยมันคือพิธีกรรมของเขาเวลาเขาแต่งเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมเอาเวลาเขาตายเวลาเขาแต่งเขาทำอย่างนี้เวลาเขาตายเขาทำอย่างนี้ใช่เปล่านี่เมื่อกี้อย่างนี้เนี่ยมันรดน้ำสังแต่อย่างนี้เนี่ยมันรดน้ำศพมาเดินมาเอาหยอดน้ำแล้วก็เดินมาหยอดน้ำนี่ได้ไหมเราจะไปเข้าแถวกับเขาอ่ะได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะงั้นเราไปเยี่ยมไปปลอบใจได้แต่อะไรที่มันเป็นประเพณีหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเขาอย่าแยกให้ขาดแยกให้ขาดยอดอ่ะผมว่าเอาสมมติขอยืมตัวหน่อยนะเอาเยอรุณตายก็โอ้โหมีเพื่อนร่วมงานอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะเลยนะอยากจะมาให้เกียรติอยากมาช่วยอาบน้ำมายัดอาบน้ำศพด้วยได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ก็เพื่อนสนิทน่ะถามว่าอาบน้ำมายัดนี่เป็นเรื่องศาสนาเราไหมเอาถ้าเรื่องศาสนาอย่าให้เขายุ่งเรื่องละหมาดเป็นศาสนาเราไหมเรื่องฝังเป็นศาสนาเราไหมฝังเป็นศาสนาฝังศพเป็นศาสนาไหมเป็นไม่ต้องให้เขายุ่งแต่นี่ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเนี่ยไปรบกวนเบื้องพระยุคลบาทใช่ปะล่ะไปขอดินพระราชทานไปรบกวนพระองค์ทำไมล่ะนะไอ้โลกไอ้ควัดพวกเรานะมาฝังไม่ซ่อนหรือซ้อมไม่ซ้อเพราะงั้นอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาเอาของเราคือของเราเอาของเขาคือของเขาถามว่าตกในยุคนบีซอฮาบะฮ์มีเป็นมีตายกันไหมมุสลิมตายไหมกาเฟตตายไหมมุนาฟิกีนตายไหมดูสิวัตกรรมในยุคนบีซอฮาบะมุสลิมตายทำไงกาเฟตตายทำไงมุนาฟิกีนตายทำไงไปดูสิเอาอย่างลุงนบีรักสุดๆใช่ป่ะเพราะว่าโอ้โหเลี้ยงดูแลท่านแล้วก็ที่สำคัญก็คือคอยปกป้องไม่ให้ใครมาทำร้ายท่านลุงนบีรักไหมรักพอใกล้อบูตอเลบเจ็บหนักนบีเข้าไปเยี่ยมพอนบีเข้าไปเยี่ยมฟาวาจาดาอินดาหูนบีก็พบว่าณตรงนั้นน่ะพอเข้าบารอนบีเข้าไปก็ไปเจอไปจะเอกับใครอ่ะไปจะเอกับอบาจาฮันกับอับดุลลาห์อิบนุอบีอุมัยยะห์อยู่ด้วยคือเข้าไปเยี่ยมลุงอบูตอลิบแล้วก็ไปเจออบูญะฮันกับอับดุลลาห์อิบนุอบีอุมัยยะห์อยู่ด้วยแล้วนบีทำไงนบีก็บอกกับลุงที่นอนเจ็บอยู่อย่าอั้มมีลุงเอ้ยกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลุงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮซีอัชฮะดุลากะบิฮาอินดัลลอฮยามันกิยามะฉันจะได้เอาคำนี้เนี่ยไปยืนยันกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะลุงกล่าวซีอบูยะฮันอยู่อีกซีกหนึ่งอบูยะฮันว่าไงอาตารกบูอันมิลลาตินอับดินมูตาเลบเฮ้ยแกจะทิ้งศาสนาปู่ย่าตายายหรือนบีก็ไม่ละความพยายามก็ยังคงบอกลุงกล่าวเธอแล้วละอบูยะฮันก็แย้งเฮ้ยมึงจะทิ้งศาสนาปู่ย่าตายายหรือแล้วอบูตาเลบคนเจ็บว่าไงฟาอับาไอยากูลาลาอีลาฮิลลาอบูตาเลบก็นิ่งปฏิเสธในการที่จะกล่าวลาอีลาฮะอิลลอฮอบูตอลิบจบสภาพไปในจบชีวิตไปในสภาพที่
ม่ได้ยืนยันกาลิมอชะฮาดะตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะกีดะห์ที่ต่างขั้วเหมือนกันนะอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เรายืนด้วยตัวบทหลักฐานถามว่าอบูตอลิบเป็นมุสลิมไหมไม่มีตัวบทหลักฐานยืนยันว่าเป็นมุสลิมแต่ชีอะห์บอกเป็นทำไมล่ะก็พ่อของอาลีอิหมัมที่หนึ่งไม่เป็นได้ไงล่ะนอกจากชีอะห์บอกว่าเป็นและซูฟีตาริกัตก็บอกว่าเป็นแต่อาลีสุนนะห์ของเราก็ยืนด้วยตัวบทหลักฐานใช่ไหมตอนนี้พออบูตอเลบตายไปนั้นนบีวัลลอฮิละอัสตัฆฟิรันนะลักละมาลัมอุนฮะอังกะขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันจะขออภัยโทษให้กับท่านตราบใดที่ฉันไม่ถูกห้ามด้วยความเจตนาดีด้วยความรักที่หลานมีต่อลุงคนนี้จะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้ฮะอัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมาบอกกับนบีและบรรดาผู้ศรัทธานี่เป็นจุดยืนเลยนะอัลลอฮ์บอกมาแกนลินนบีวัลละดีนาอามานูไม่ใช่หน้าที่ของบรรดามุมินและบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอายัสตัฆฟิรูลิลมุชริกีนที่จะไปขออภัยโทษให้แก่บรรดามุชริกีนวะลาวกานูอูลิลกุรบาแม้ว่าจะเป็นญาติใกล้ชิดกันก็ตามได้ไม่ได้ฮะก็ในหลวงเราก็รักอ่ะเอารักพระองค์ไหมอยากจะขอดูโอให้พระองค์ไหมอัลลอฮุมมักฟิชลิภูมิพลอดุลยเดชฮะคือพวกเราเนี่ยอยู่ในกรอบของศาสนาพิจารณาอะไรได้อะไรไม่ได้แล้วจะเอายังไงมาเป็นหลักอ่ะตัวบทคำสอนของศาสนานี่ผมบอกนี่ตั้งแต่อดีตอ่ะกาเฟตเขาก็ตายมุชริกก็ตายมุนาฟิกีนก็ตายมุสลิมก็ตายไปดูสิทำยังไงแล้วนบีทำยังไงกับศพลุงนี่ล่ะอาลีอิบเนอบีตอเลบมาแจ้งข่าวกับนบีบอกอินนะอัมมะกัดดอลุมาตะลุงของท่านผู้หลงผิดอบูตอเลบลุงของท่านลุงของนบีเสียตายแล้ว แล้วนบีทำไงนบียืนไว้อะไรนบีแต่งชุดดำนบีไว้ทุกข์นบีทำอะไรบ้างฮะนะเพราะงั้นพวกเราอะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์โดยพิจารณาในกรอบของ ของศาสนาเพราะเราเนี่ยเป็นมุสลิมไม่ใช่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราไม่จงรักภักดีไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักพระองค์นะฮะแต่เราเป็นมุสลิมเราทำอะไรให้อยู่ในกรอบของศาสนาสำนักจุฬาราชมนตรีเขาก็ออกประกาศออกแถลงการมากี่ฉบับเอาได้แค่ไหนไม่ได้แค่ไหนเนาะตอนนี้ไอ้มาตรฐานที่บอกว่าถ้าพระสงฆ์ไม่ทำเน้นไม่ทำชีไม่ทำถือว่าไม่ใช่เรื่องศาสนาทำได้ไอ้มาตรฐานเนี่ยไม่ถูกถ้าเอามาตรฐานนี้มาวางแล้วมันอีกหลายเรื่องเลยยุ่งอีกหลายเรื่องเลยผมคุยมาเยอะแยะเดี๋ยวหัวข้อเราเลยหัวข้อเราไปหรือเปล่าเนี่ยการรู้และการเข้าใจในศาสนาขอดุอาต่ออัลลอฮ์นี่เหมือนอย่างกับที่นบีขอดุอาให้กับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนี่เป็นซอฮาบะห์รุ่นจิ๋วนะแม่ก็พามาหานบีนบีขอดุอาให้ลูกฉันหน่อยนบีก็ขอดุอาให้อัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนโอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ขอให้เด็กคนนี้ได้เข้าใจในศาสนาเพราะว่าวันนี้หลายคนรู้ศาสนาถามว่าคนรู้ศาสนามีไหมมีแต่ถามว่าเข้าใจไหมเพราะงั้นไอ้คนที่ไปเรียนเนี่ยไปเรียนศาสนารู้ศาสนาแต่เวลาเข้าใจเฮ้ยมันเข้าใจต่างกันด้วยเฮ้ยขออัลลอฮ์ให้เราเข้าใจในทางที่ถูกต้องนบีก็บอกไมยูริดิลลาฮูบิฮีไครันยูฟักกิฮูฟิดดีนใครที่อัลลอฮ์ต้องการให้เขาได้รับความดี
วลาอัลลอฮฺจะให้ความดีแก่ใครเนี่ยนะให้ใครได้รับความดีนะไม่ใช่ให้รวยไม่ใช่ให้อะไรดีสุดยอดเลยคืออะไรยูฟักกิฮูฟิดดีนอัลลอฮฺจะทำให้เขาเข้าใจศาสนาทำไมล่ะเพราะความเข้าใจศาสนามันทำให้มีความเชื่ออย่างถูกมีอิบาดะห์อย่างถูกกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่มั่นคงเอ้าเลยเวลาแล้วมีคำถามไหมครับครับฮะครับนี่ถ้าไปดูเขาว่าน่ะไปดูเขาว่าแล้วเราปวดหัวใจหาแล้วคือเราทำให้คนในสังคมถูกใจเราทั้งหมดน่ะไม่ได้หรอกถ้าเราต้องทำอะไรให้คนถูกใจทั้งหมดเราทำไม่ได้เพราะงั้นเราทำให้มันเป็นไปตามกรอบของศาสนาใครจะถูกใจไม่ถูกใจมันก็เรื่องของเขาเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติแล้วนะไอการจงรักภักดีไม่ได้เป็นการแสดงออกที่สีเสื้อแต่คือการน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ใช่หรือเปล่าล่ะอ้าวอย่างอะไรล่ะอะไรนะอะไรพอเพียงนี่ใส่สีเสื้อแสดงความจงรักภักดีแต่กินบ้านกินเมืองกันชิบหายวายป่วงอ่ะนะมันไม่ใช่ไปแห่แหนกันตามกระแสใช่ป่ะแต่นี้สำหรับผู้หญิงที่ปกติเราใส่ชุดดำแล้วก็แต่งไว้ปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเราก็ใส่ชุดของเราอย่างนี้ก่อนแต่ใครที่ไม่ได้ปกติไม่ใส่อย่างนี้แต่มาเจาะจงมาจำกัดมาขีดกรอบวางกฎเกณฑ์ตั้งแต่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้ต้องใส่ชุดนี้เพื่อการไว้ทุกข์นั่นแหละเราไปกำหนดกฎเกณฑ์ไปวางกรอบกำหนดกฎเกณฑ์ให้ตัวเราเองอันนี้แหละมันเป็นอันตรายถ้าใส่มาปกติก็เชิญฮะเชิญเถอะเชิญจะยังไงเชิญพิจารณาเป็นกรณีของท่านไปแล้วกันไม่ได้ครับเดี๋ยวก่อนเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆศาสนาเราของเราเนี่ยมีกรอบมีขอบเขตมีกรอบมีขอบเขตนะเอาละผมสมมุตินะยีอรุณตายจะไว้ทุกข์ให้ไหมฮะ ศาสนากำหนดให้หญิงใดก็ตามที่สามีตายจะต้องครองอิดดะห์เท่าไหร่4เดือนกับ10วันใช่ไหมในกรณีตายจะครองอิดดะห์4เดือนกับ10วันแล้วถ้าพ่อตายนบีบอกยานะหญิงใดอย่าได้ไว้ทุกข์เกินอะไรเกินกว่า3วันนอกจากสามี4เดือนกับ10วันนี่ขนาดพ่อเราไม่ได้เลยล่ะเห็นไหมเอาพอดีกว่าคุยครับอ่ะบังอ่ะครับบังอ่ะโทษนะครับพยาบาลต้องแต่งชุดขาวแล้วก็เป็นผู้นำเนี่ยอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ซึ่งจะต้องติดไอโบเนี่ยซึ่งผมบังคับว่าไม่ให้ติดเนี่ยแต่เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เขาต้องติดเนี่ย
ได้ครับเพราะว่าการที่เราพูดเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักใช่ไหมเราพูดเองเราบอกเองใครเขาเชื่อเราอ่ะแต่ว่าในทางราชการในหน่วยงานราชการเนี่ยทางสำนักจุฬาราชมนตรีเขาชี้แจงอย่างเป็นทางการและเพราะงั้นก็แจ้งกับเขาเอาแถลงการของสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยให้เขาดูวันนี้เพราะว่าตัวแทนอะไรล่ะไอ้ที่ทางหน่วยงานราชการเขาจะฟังอ่ะใช่ไหมเอาคำแถลงการของสำนักจุฬาให้เขาดูเพราะสำนักจุฬาเขาออกแถลงการแล้วนี่มันได้ไม่ได้เนาะเพราะนั้นถ้าเราไปพูดเองเนี่ยเขาไม่ฟังหรอกก็จะหาว่าเรานี่กระด้างกระเดืองเราเนี่ยอย่างนั้นเรานี่อย่างนี้เพราะงั้นไม่ต้องพูดอะไรเยอะเดี๋ยวให้ใครไปถ่ายไว้ก็ได้แล้วก็เอาติดตัวแล้วก็ให้ผู้บังคับบัญชาดูว่าผมทำได้แค่นี้ครับแค่นั้นละจบแล้วไม่ยากหรอกไม่มีอย่างอื่นนะอินชาอัลเลาะห์ในเดือนถัดไปเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่วัสซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์